สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสลดเปิดคลิปสุดท้ายน้องนุ่นจัดงานวันเกิดให้สามีสุดรักก่อนโดนผัวฆ่าโหดเผาร่างช็อกความจริงคดีสะเทือนขวัญผัวฆ่าเมียผัวโกหกหมดจากกรณีนายสิริชัยรัตน์ทองอายุ33ปีเขาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพปากเกร็ดนนทบุรีว่านางสาวชลดามุทุวงศ์หรือน้องนุ่นอายุ27ปีภรรยาหายตัวไปอ้างทะเลาะกันในรถขณะกลับจากปาร์ตี้กับเพื่อนๆเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านแล้วเมียเปิดประตูลงจากรถวิ่งไปเรียกแท็กซี่ติดต่อไม่ได้อีกเลยเหตุเกิดขึ้นวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากนั้นแม่ของภรรยาได้เดินทางเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนไม่เชื่อลูกเขยเหตุที่ผ่านมานายสิริชัยมีพฤติกรรมใช้กำลังทำร้ายร่างกายภรรยาเป็นประจำล่าสุดคลิปจากกล้องวงจรปิดพบนายสิริชัยโกหกเพราะไม่มีเหตุการณ์ที่ฝ่ายหญิงไปขึ้นแท็กซี่แต่อย่างใดแต่กลับไปเจอนายสิริชัยลากภรรยาทำร้ายโหดทั้งจิกหัวลากกระทืบต่อยเตะใช้หินทุบก่อนผัวโหดรับสารภาพพลั้งมือฆ่าภรรยาสาวก่อนขับรถนำร่างไปเผาอำพรางคดีที่ปราจีนบุรีแล้วกบเกลื่อนเข้าแจ้งความภรรยาหายนั้นล่าสุดรายการลุยชนข่าวเปิดคลิปปาร์ตี้วันเกิดที่น้องนุ่นภรรยาจัดให้กับนายสิริชัยสามีโดยชวนเพื่อนๆมาร่วมสังสรรค์โดยมีลูกน้อยไปร่วมด้วยรวม 7-8 คนพร้อมจัดเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดสามีด้วยสุดท้ายกลับต้องมาตายสลดเพราะสามีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ